ครับสวัสดีครับเพื่อนกำลังทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยอันนี้เรากำลังบรรจุจากกระสอบ20กิโลนะครับเรากำลังบรรจุเพื่อที่จะบรรจุให้เป็นถุงละ1กิโลนะครับโดยปกติแล้วในตลาดเนี่ยก็จะขายกันกิโลหนึ่งถุงหนึ่งก็ประมาณ40บาทนะครับ3ถุง100แต่ถ้ากรณีที่จะใช้เป็นกระสอบนะครับประมาณ590บาทนะครับในสอบนี้ก็มีประมาณ20กิโลนะเราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการที่จะทำให้ไปใส่ในต้นไม้นะครับหรือในสวนแม้กระทั่งบางครั้งนากุ้งก็สามารถที่ใช้ได้นากุ้งโดยปกติไร่หนึ่งก็จะใช้อยู่ประมาณ200ถึง300กิโลต่อไร่นะครับเพื่อปรับสภาพของน้ำในการเลี้ยงกุ้งนะครับจริงๆแล้วตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยก็จะสามารถทำให้พืชที่เราเลี้ยงนั้นเจริญเติบโตนะครับอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ครับทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วทนต่อโรคและแมลงมีฮิวมัสในการที่จะทำให้เป็นสารอาหารในการปรับโครงสร้างของดินด้วยนะครับที่ว่าเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เราทำเองผลิตเอง 100% นะครับมูลไส้เดือน 100% เราพร้อมแล้วในการที่จะส่งให้กับทุกคนที่สนใจนะครับเราจริงๆแล้วนอกจากเราเป็นถุงแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเป็นกระสอบนะเราก็เป็นกระสอบที่กระสอบนี้ประมาณ20กิโลนะครับส่วนนี้20กิโลส่งให้ถึงกับลูกค้าโดยตรงครับมีอะไรติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ